ท่านผู้ชมครับเป็นยังไงขอนมีอยู่วัดหนึ่งนะฮะวัดนี้เนี่ยนะครับมีพระโบสถ์เงินนะฮะพระโบสถ์เงินหรือว่าโบสถ์เงินที่เนี่ยฮะเขาว่ากันว่าวัดศรีสุพรรณวัดศรีสุพรรณใช่ไหมที่เชียงใหม่นะครับเขามีความเชื่อกัน500ปีไม่ให้ผู้หญิงเข้าอุโบสถหลังนี้คือไม่มีใครเข้าไปเลยตลอด500ปีเขาเรียกอุโบสถเงินเพราะว่าทำเป็นสีเงินเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ให้ผู้หญิงเข้าเพราะว่าถ้าเข้าแล้วจะเกิดสิ่งอัปมงคลเพราะว่ามีอะไรใต้ดินนะใช่ไหมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝังอยู่ใต้ดินมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใต้ดินเขาว่าอย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นสุดท้ายนะครับมีผู้หญิง3คนมั้งไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยไปแล้วก็เข้าไปกราบจริงๆเขามีป้ายติดนะคะแต่ว่าทั้ง3ท่านก็เป็นเหมือนกับผู้สูงอายุแล้วแหละก็เดินขึ้นไปแล้วโดนต่อว่าด้วยนะคะก็นั่นแหละครับเสร็จแล้วก็ทางวัดก็เลยวันนี้มาทำพิธีเขาเรียกว่าถอนขึดถอนขึดคือขึดแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะครับพระก็ใช้วิธีการสวดนะครับขอเข้ามาตามประเพณีแบบล้านนาอันนี้กวนอะไรกวนข้าวทิพย์อ่ะฮะมีการกวนข้าวทิพย์ด้วยนะในการในพิธีปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็รายงานมานะครับว่าการกวนข้าวทิพย์เนี่ยเขาต้องใช้หญิงสาวบริสุทธิ์แต่หาทั่ววัดแล้วณคืนนั้นนะครับณคืนนั้นเลยณคืนนั้นเลยหาทั่ววัดไม่มีไปถามแม่ชีแม่ชีก็บอกว่าก่อนบวชก็ผ่านแล้วค่ะหลวงพ่อขาอะไรนะก่อนบวชก็ผ่านมาแล้วค่ะผ่านชีวิตกันมีครอบครัวไงอ๋อผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วค่ะก็เลยกวนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ตกมาที่แม่ชีก็กวนไม่ได้เหมือนกันค่ะเอาแล้วโยมอ่ะโยมอ่ะอีฉันเหรอคะยังไม่แต่งคนที่3เท่านั้นแหละค่ะหลวงพ่อเอาแล้วยังไงอ่ะเอาสามเณรสามเณรสามเณรเป็นไงมากวนเค้าทิพย์สุดท้ายตกที่สามเณรกวนข้าวทิพย์ครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะกลายเป็นสามเณรกวนข้าวทิพย์นะครับเพราะว่าเขาต้องใช้หญิงสาวบริสุทธิ์นะแม่ถ้าคุณรัชนีไปเมื่อคืนนะโอ้ได้กวนให้เลยนะคะเสียดายค่ะไปไม่ทันกวนบินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยเอาอันนั้นกวนอย่างนั้นปากแตกนะคะโอ้เขาถอนเขาก็ถอนพิธีความเชื่อเรียบร้อยแต่ว่าก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะท่านผู้ชมฮะก็ทำให้สบายใจเนาะเพื่อความสบายใจก็ว่ากันไป